วันนี้นะคะเด็กๆปิดเทอมแล้วนะคะออกมาทานกลางวันกันนะคะที่ร้านเกี๊ยวจีนสาขาพระราม9นะนี่หน้าร้านจะเป็นแบบประมาณนี้นะเป็นแบบหลังคาจีนๆแบบนี้นะคะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดนี่แต่ที่สาขาพระราม9เขาจะมีชื่อว่าร้านดาก้อนโบนนะคะทุกคนเปิด10 โมงถึง 3 ทุ่มนะเดี๋ยวเราจะมาลองกันว่าจะเหมือนเกี๊ยวจีนที่พระราม4ตรงมโนรมที่พวกเราเคยไปทานกันหรือเปล่านะคะเขามีที่จอดรถอยู่หน้าร้านนะแต่ว่าถ้าเต็มก็ลองเข้าไปถามในร้านดูนะคะว่าจอดตรงไหนได้บ้างเนาะก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะสั่งอะไรมาทานกันบ้างนะทุกคนนี่อันนี้ก็ภายในร้านนะคะรับบัตรเครดิตด้วยนะป๊ากรุงศรีทีทีวีอ่ะเฮ้ยเธอมีโปรโมชั่นอันนี้ด้วย3 อย่างไก่ผัดพริกเกลือแล้วก็ผัดหมี่ให้ไปลินเออผัดหมี่แล้วก็กินแชร์กันก็ได้นะน้องก็กินได้ปะนี่มีโปรโมชั่นด้วย350เลิศนะอันนี้เป็นเมนูที่ทุกคนจะต้องสั่งแต่เดี๋ยวขอกินก่อนว่าเหมือนหรือเปล่าเหมือนไหมอันนี้ก็ชอบสั่งเหมือนกันไก่ผัดพริกเกลืออุ๊ยอันนี้ก็อยากกินว่ะเธอผัดหมกกล้วยเนี่ยคืออันนี้6ไม่สั่งเลยโอ๊ยเธออันนี้ได้ปลากระพงนึ่งซีอิ๊วก็ปลากระพงนึ่ง200ซึ่งวงเล็บว่าครึ่งตัวอะไรนะตอนนี้ครึ่งตัวหิวข้าวยังคะเมื่อกี้นะคะก็สั่งชุดนี้ไปนะทุกคนชุดโปรโมชั่นลดราคาจาก785เหลือ685นะคะไอ้บะหมี่นี้เราไม่เคยสั่งนะไม่รู้เป็นไงอันนี้ก็ไม่เคยสั่งปกติเวลามาทานจะสั่งอันนี้นะที่สาขาพระราม4จะสั่งอันนี้ก็ไม่เคยสั่งก็เดี๋ยวลองมาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนี่จริงๆมีที่น่ากินอีกเมื่อกี้มีสั่งไอ้นี่ไปด้วย นี่ต้มเกี๊ยวบวยหมูสับมันจะเปรี้ยวๆหน่อยแล้วปกติก็จะชอบสั่งอันนี้เกี๊ยวซ่าอบทอดแต่อันนี้คือเป็นไฟจักรพรรดิทุกคนจะต้องสั่งนะเพราะว่ามันดีมากที่เคยไปกินที่สาขาพระราม4อ่ะนี่เมนูเขามีเยอะอยู่นะคะมีทั้งแกงจืดนะคะมีแบบหมูหม่าล่าด้วยนะต้มยำก็มีหลายอันนะต้มยำหัวปลาเก๋าต้มยำโป๊ะแตกเดี๋ยวมาลองดูกันอันนี้เป็นปลากระพงนึ่งซีอิ๊วแต่เหมือนใส่พริกมาเลยนิดนึงหรือเปล่าอ่ะสีมันดูแบบนิดนึงปลาชิมอะไรก็รู้หรอกชอบมากน้องค่ะอันนี้คือเมนูที่น้องจะชื่นชอบมากค่ะจะร้อนนะอันนี้เป็นไฟที่บอกอร่อยมากต้องสั่งนะนี่นะคะอันนี้มีซั่วทุกคนเหมือนผัดมีซั่วเลยมีใส่แฮมใส่กุ้งใส่บรอกโคลีนะคะใส่ไข่เนาะแล้วก็มีปลาหมึกมีแครอททุกคนน่ากินมากกลิ่นดีมากบอกให้เขาไม่ใส่พริกไทยนะได้ค่ะน้องจะเอาอะไรคะบรอกโคลีโอเคไม่ต้องเอานิ้วจิ้มจ้าอันนี้เป็นต้มเกี๊ยวบวยหมูสับนะคะทุกคนน่าจะไปสั่งเปรี้ยวๆอะไรประมาณนั้นน่ากินมากทุกคนควันกระหม่อมเลยน่ากินมากน่ากินสุดๆน่ากินแบบไม่ไหวแล้วนึกถึงบรรยากาศแบบโต๊ะจีนแบบสุดๆเลยอ่ะทุกคนอยากจะกรี๊ดลบนี่นะคะมีแห้วแปะกล้วยเก่าลัด
อะไรเห็ดหอมใช่ป่ะไก่ทอดแครอทพริกหยวกอันนี้ก็เป็นกระทงเผือกกระทงเผือกคือกรอบเลยนะกรอบค่ะเดี๋ยวเอ๋ยก็จะมาสรุปนะคะให้ฟังเนาะว่ามีสั่งอะไรไปยังไงบ้างนะคะก็คืออาหารที่เอ๋ยสั่งมาทั้งหมดนะคะมีทั้งหมด6เมนูซึ่ง1ถึง5เนี่ยจะเป็นเมนูที่มาจากเซตนะคะที่เอ๋ยโชว์ให้ดูตอนต้นคลิปนะคะแล้วเอ๋ยก็จะมีสั่งออเดอร์เพิ่มก็คือเฟรนช์ฟรายจักรพรรดิมาอีก1ที่แล้วก็มีต้มเกี๊ยวบ๊วยหมูสับอันนั้นก็คือสั่งเพิ่มมาอีก1ที่นอกเหนือจากเซตนะคะแล้วเอ๋ยก็สั่งน้ำเปล่าอะไรอย่างงี้ทานกันนะคะแล้วก็คือจากเมนูทั้งหมดเนี่ยนะคะก็จะมีเมนูที่เด็กชอบทานหรือทานได้ก็คือผัดหมี่ดราก้อนโบ๊ทผัดหงกุ้ยตะกร้าเผือกเฟรนช์ฟรายจักรพรรดิแล้วก็ปลากระพงนึ่งซีอิ๊วค่ะต่อมานะคะเอ้ยก็จะมาพูดถึงอาหารแต่ละเมนูกันค่ะว่ารสชาติเป็นยังไงกันบ้างนะคะเมนูแรกนะคะผัดหงกุ้ยตะกร้าเผือกค่ะอันนี้เอ้ยชอบมากเลยนะทุกคนมันให้รสชาติที่แบบเข้มข้นกำลังดีนะคะทุกคนได้ฟิลแบบตอนสมัยเด็กๆที่เราไปนั่งกินโต๊ะจีนตามต่างจังหวัดอะไรแบบนั้นน่ะเออแล้วเครื่องเคียงเขาคือมันมาครบอะครบทุกอย่างอะแปะกล้วยเอ้ยเกาลัดเอ้ยเห็ดหอมเอ้ยดีมากชอบชอบชอบไก่ที่มาในจานก็คือทอดมากรอบเลยนะคะดีงามมากๆค่ะทุกคนเมนูที่2นะคะจะเป็นต้มเกี๊ยวบ๊วยหมูสับค่ะอันนี้จะเป็นเหมือนอารมณ์แกงจืดแต่เป็นแกงจืดที่มีรสชาติเปรี้ยวอ่ะทานแล้วแบบสดชื่นนะคะหมูสับก็จะแบบไม่ใช่หมูเด้งนะทุกคนเอออันนี้ทานแล้วแบบคล่องคลอมากแนะนำแนะนำเหมือนกันค่ะมาที่เมนูถัดมาค่ะเฟรนช์ฟรายจักรพรรดิค่ะอันนี้เป็นเดอะมัสที่ทุกคนจะต้องสั่งนะเพราะทานแล้วรสชาติเขาอร่อยมาตรฐานเหมือนกับสาขาอื่นเลยตัวเฟรนช์ฟรายมันจะมีความกรอบนอกนุ่มในนะทุกคนแล้วก็จะมีน้ำซอสของเขาที่เป็นเฉพาะของเขาอะหวานๆกลมกล่อมมากดีสั่งอ้อลืมบอกค่ะความพิเศษของเฟรนช์ฟรายที่นี่ก็คือทำจากน่าจะเป็นมะเขือยาวนะทุกคนดูมีสุขภาพดีมากอะมาที่ผัดหมี่ดราก้อนโบ๊ทบ้างนะคะเมนูนี้เพิ่งสั่งครั้งแรกกับร้านนี้เลยนะทุกคนพอเห็นหน้าตาของจริงแล้วคือเออดีส่วนผสมเขาใส่มาดีครบเครื่องมากมีบรอกโคลี่อะไรต่างๆที่อธิบายไปแล้วนะคะทุกคนมาดูน่าทานมากๆอ่ะมันดูเครื่องครบอ่ะแล้วรสชาติเขาก็ทำมาดีกลมกล่อมมากแนะนำอีกเช่นกันค่ะต่อมาปลากระพงนึ่งซีอิ๊วนะคะเอ้ยว่าจุดเด่นเลยของอันนี้ก็คือตัวน้ำซอสอะสีน้ำซอสเขามันจะออกมีสีแดงๆเหมือนคล้ายใส่พริกเผาอะทุกคนแต่ว่ามันไม่น่าใช่พริกเผานะเพราะว่ามันไม่เผ็ดอะทุกคนมันก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นซอสมะเขือเทศนะคะรสชาติเขาก็คือทำมาอร่อยมาตรฐานของปลานึ่งซีอิ๊วนะทุกคนเอออันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรติดใจมากเออแต่ปลาเขาก็คือสดดีค่ะมาที่เมนูสุดท้ายค่ะไก่ทอดพริกเกลือค่ะเมนูนี้นะร้านนี้ก็อร่อยเหมือนกันนะทุกคนไก่เขาจะทอดมาแบบแห้งๆไม่ชุ่มน้ำมันเลยนะคะแล้วก็ไอตัวไก่เขาจะมีความกรอบนอกนุ่มในทุกคนข้อดีของสาขานี้ก็คือเขาไม่เอาไก่แบบติดกระดูกมาเคยไปทานที่สาขาอื่นอ่ะมันเป็นไก่ติดกระดูกนะคะก็เลยเลิฟที่นี่มากๆนะคะแนะนำเลยค่ะจากที่ทานมานะคะเอ้ยก็เลยเข้าใจได้ว่าเนาะเมนูที่เขาเอามาทำเป็นเซตก็คือเมนูที่ขายดีและน่าจะมีลูกค้าชอบเยอะนั่นแหละทุกคนมันก็เลยแบบเอามาถูกจัดเป็นเซตแบบนี้นะคะก็ถ้าเกิดใครไปนะคะก็มาคอมเมนต์บอกได้นะว่าเออไปทานแล้วอะไรอร่อยเนาะเพื่อเอ้ยจะได้เปลี่ยนเมนูที่ลองทานบ้างเพราะส่วนใหญ่เวลาไปก็คือจะทานซ้ำๆตลอดเลยค่ะคลิปนี้นะคะก็พาทุกคนมารู้จักกับร้านรับร้านใหม่ย่านพระราม9นะคะทุกคนก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ช่องใหม่เบน Family ด้วยนะคะแล้วก็คลิปต่อไปจะเป็นอะไรฝากติดตามด้วยนะจ๊ะทุกคนคลิปนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย ค่าเสียหายวันนี้ผู้ใหญ่3เด็ก2จ้า